สนุนโดยรู้ใจ .com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮากันทั้งโลกจริงๆนะคะเมื่อ Google ได้เปิดตัว AI ของตัวเองมาตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้หยิบจับได้สิก็เลยรีวิวซะเลยสำหรับตัว Google Home AI ตัวใหม่ในหน้าตาที่คล้ายๆกับกระติกน้ำค่ะGoogle Home คือหุ่นยนต์ตัวเล็กๆทำหน้าที่เสมือนกับผู้ช่วยส่วนตัวเราเลยค่ะคือเราจะถามหรือว่าสั่งทำอะไรก็ได้หมดการใช้งานก็สั่งด้วยระบบเสียงเท่านั้นตอนนี้ยังรองรับแค่ภาษาอังกฤษเวลาจะใช้งานก็แค่พูดว่าโอเค Google แล้วตามด้วยคำสั่งจริงๆแล้วระบบบ้านในประเทศไทยยังไม่รองรับหรอกค่ะเพราะบ้านเรายังไม่เป็นสมาร์ทโฮมเต็มรูปแบบซึ่ง Google Home จะสามารถทำตามได้เฉพาะคำสั่งเบสิกเท่านั้นอย่างเช่นเวลาปลุกบอกมันได้เลยว่าให้ปลุกฉันตอนกี่โมงกี่นาทีก็ว่าไปยังสามารถตั้งเวลาสำหรับการทำอาหารหาสูตรทำคุกกี้ถามกับแคลอรี่อาหารหรือถ้าคุณเหงาๆอยากให้มันร้องเพลงให้ฟังแปลภาษาให้ก็สามารถทำได้หรือคุณจะถามคำถามทั่วไปก็ได้นะก่อนออกจากบ้านมันก็สามารถบอกสภาพอากาศปฏิทินตารางนัดบอกวิธีการเดินทางที่ดีที่สุดสามารถสั่งเปิดปิดคลิปบน YouTube บน Chromecast ก็สามารถทำได้ค่ะรวมถึงถ้าคุณนั่งดูคลิปวิดีโอบน YouTube แล้วอยากกระโดดข้ามช่วงเวลานี้ไปอีกกี่วินาทีบอกมันได้เลยค่ะ Google Home ทำงานควบคู่ไปกับแอป Home ซึ่งเราจำเป็นต้องติดตั้งและเชื่อมต่อแอปตัวนี้กับ Google Home ก่อนมันถึงจะทำงานได้ดีที่สุดเห็นแบบนี้แล้วไม่รู้ยุคหน้าเราจะได้คุยกับคนมากกว่าหรือคุยกับคอมมากกว่านะคะคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับซีได้แอดไลน์กันเข้ามาค่ะ @lowtech lowtech ในวันนี้เพื่อ high tech ในวันข้างหน้าสวัสดีค่ะ